พระธรรมดิกาเศรษฐีมีสหายอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีชื่อว่าอุคคะอยู่ในเมืองอุคคะนครในวัยหนุ่มทั้งสองได้เรียนศิลปะอยู่ในสำนักอาจารย์คนเดียวกันทั้งคู่ต่างก็ทำสัญญากันว่าเมื่อต่างคนต่างเติบโตมีครอบครัวมีบุตรธิดาแล้วถ้าฝ่ายใดขอลูกสาวของอีกฝ่ายให้แต่งงานกับลูกชายของตนฝ่ายที่ถูกขอลูกสาวก็จะต้องยกให้ฝ่ายที่สู่ขอเห็นไหมตกลงแล้วต่อมาทั้งสองเจริญวัยขึ้นท่านอุคคะก็ได้มาเป็นเศรษฐีของเมืองอุคคะนครวันหนึ่งอุคคะเศรษฐีได้นำสินค้าบรรทุกเกวียน500เล่มเดินทางมาค้าขายยังเมืองสาวัตถีก็ได้มาพักที่บ้านท่านอนาถาบิดกาเศรษฐีเพื่อเป็นเพื่อนรักกันท่านอนาถาบิดกาเศรษฐีจึงเรียกนางจุลสุภัทราลูกสาวคนที่สองตนมาให้มาต้อนรับแล้วสั่งลูกลูกช่วยดูแลต้อนรับอุคคะเศรษฐีเพื่อนพ่อด้วยนะซึ่งในขณะนั้นนางสาวจุลสุภัทราทำหน้าที่ดูแลการถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ 2,000 รูปต่อวันอย่าลืมว่าท่านอนาถาบิดกาเศรษฐีนี่เลี้ยงพระวันละ 2,000 รูปนะก็ได้ลูกสาวคนที่สองนี่แหละและเมื่อนางได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพ่อเป็นลูกชายเป็นนี่ลูกสาวเป็นอีกโอ้พี่การะก็เป็นน้องจุลสุภัทราก็เป็นอีกเมื่อนางสาวจุลสุภัทราได้รับได้จัดเตรียมทุกอย่างด้วยมือของตนเองเช่นจัดเตรียมอาหารเครื่องประดับของหอมเครื่องรูปร้ายเป็นต้นระหว่างที่ท่านอุคคะเศรษฐีรับประทานอาหารเธอก็ไปเตรียมน้ำอาบไว้แล้วจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเรียบร้อยอุคคะเศรษฐีก็ได้เฝ้าสังเกตจุลสุภัทราก็รู้สึกพอใจว่าเรานี่จะต้องขอจุลสุภัทราลูกสาวท่านอนาถาบิดกเศรษฐีไปให้ลูกชายของเราก็เลยเข้ามาเรียบเรียกเคียงๆคุยกับท่านอนาถาบิดกเศรษฐีว่าเราเคยเรียนอยู่ด้วยกันนะกับพระอาจารย์ทิสาปาโมกนั่นแหละจำได้ไหมจำได้โอ้เราก็เป็นเพื่อนเล่นกันท่านอนาถาบิดกเศรษฐีก็รู้โปรยหัวเรื่องไปก่อนเพราะจัวหัวก็ขยายความต่อลุยกันไปเลยจำได้แบบว่าตอนที่นมๆด้วยกันน่ะได้เคยให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ได้ก็ใครมีลูกสาวใครมีลูกชายฝ่ายลูกชายไปขอฝ่ายที่มีลูกสาวก็ต้องยกให้ไงถ้าอย่างนั้นเราขอเลยนี่คือไม่ต้องเสียเวลารักแล้วรอไม่ได้แล้วทีนี้ท่านอนาถาบิดกเศรษฐีเนี่ยรู้ว่าอุคคะเศรษฐีเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่คือยังมีความเห็นผิดอยู่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้10ข้อเนี่ยในข้อแรกของสัมมาทิฐิยังไม่ผ่านสักข้อเลยโลกนี้โลกน่ะนรกสวรรค์พ้นทานไม่มีบิดามารดาไม่มีคุณเล็งแต่เรานั้นเป็นต้นก็กลัวว่าลูกสาวจะลำบากในการภายหน้าแต่ก็จะต้องรักษาไมตรีของอุคคะเศรษฐีไว้ก็เลยบอกว่าสหายสำหรับเรานะไม่มีความขัดข้องหรอกก็เลยหาทางออกว่าแต่ว่าบุตรธิดาของเราทุกคนน่ะเราได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจึงไม่อาจสามารถจะตัดสินใจตามลำพังได้เพราะเราไปถวายท่านแล้วเนี่ยยกใครเป็นลูกแล้วต้องไปถามพระองค์บรรลุขึ้นท่านเศรษฐีก็ไปกราบทูลด้วยความทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งฟังไปก็ระลึกชาติไปตรวจดูด้วยสัพพัญญุตญาณตรวจดูเห็นว่าอุคคะเศรษฐีนี่มีบุญนะ
มีบุญที่จะบรรลุธรรมจึงทรงอนุญาตให้นางจุลสุภัตตาแต่งงานกับลูกชายของอุคเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงกลับมาแจ้งนางปุญญลักษณาได้ทราบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานแต่งงานของลูกสาวของตนจากนั้นท่านเศรษฐีจึงไปบอกท่านอุคเศรษฐีว่าตกลงเรายกลูกสาวให้พร้อมกับกำหนดวันแต่งงานแล้วก็ได้เตรียมการจัดงานแต่งงานเช่นเดียวกับที่ท่านธนัญชัยเศรษฐีเตรียมจัดงานมงคลให้กับนางสาววิสาขาผู้เป็นธิดาก่อนจะส่งตัวนางสาวจุลสุภัตตาท่านอนาถบิดกเศรษฐีก็ให้โอวาท10ประการแก่นางคือไม่ควรนำไฟภายในออกภายนอกหมายถึงเห็นความผิดของมารดาบิดาสามีแล้วอย่าไปพูดให้ใครก็ฟังเด็ดขาดข้อที่2ไม่ควรนำไฟภายนอกกับไปภายในหมายถึงถ้าใครมาพูดถึงความผิดของมารดาบิดาของสามีและสามีจงจะได้นำเอาความนั้นมาพูดให้คนอื่นก็ฟังเด็ดขาด 3. ให้แก่บุคคลที่ควรให้หมายถึงควรให้กับคนที่ได้ยืมของไปแล้วก็นำมาส่งคืน 4. ไม่ให้แก่บุคคลที่ไม่ควรให้หมายถึงไม่ให้แก่ผู้ที่ยืมของไปแล้วไม่นำมาส่งคืนขอลืมไปเงี้ย 5. ให้แก่บุคคลที่ให้และไม่ให้ไปถึงญาติมิตรผู้ยากจนมาขอความช่วยเหลือแล้วเขาแล้วนั้นจะใช้คืนหรือไม่ขาดตามก็ควรให้สิ่งเหล่านั้นแก่ญาติมิตรเป็นการสงเคราะห์ญาติควรนั่งให้เป็นสุขหมายถึงมันนั่งในที่ใดก็ตามแต่เห็นมารดาบิดาสามีและสามีแล้วเราก็จะไปเดินลุกหนีอย่างนั้นน่ะไม่ควรควรจะลุกรับไม่ใช่ลุกหนีลุกคือมารักตาครับ 7. ควรบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรรับประทานอาหารก่อนมารดาบิดาของสามีและสามีจงดูแลทุกคนได้รับประทานอาหารก่อนแล้วจึงตนเองจึงค่อยทานทีหลัง8ควรนอนให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรนอนก่อนมารดาบิดาของสามีและสามี 9ควรบูชาไฟไปถึงให้คิดว่ามารดาบิดาของสามีและสามีเปรียบเสมือนกองไฟซึ่งมีทั้งคุณและโทษต้องคอยดูแลให้ดีเดี๋ยวจะลุกผุบผับขึ้นมาแล้วยุ่งเลยผิดหูหน่อยแล้วก็แล้วพูดผิดคิวเนี่ยก็มีปัญหาต้องพูดดีๆ10ควรนอบน้อมต่อเทวดาภายในมาถึงให้คิดว่ามารดาบิดาของสามีและสามีเปรียบเสมือนเทวดาต้องให้ความเคารพคือให้เห็นว่าท่านเหล่านี้สำคัญต้องให้เกียรติต้องยกย่องท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้คัดเลือกทนาย8ท่านคือท่านคิดแล้วว่าการไปครองเรือนเนี่ยโดยกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นสักวันหนึ่งวันเราเตรียมทนายไปก่อนในวันที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีจะส่งลูกสาวไปท่านก็ได้ไปถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าสาวกเมื่อถวายมหาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจัดพิธีส่งตัวลูกสาวไปสู่เมืองอุคคนครอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงเมืองอุคคนครบรรดาญาติมิตรของอุคคเศรษฐีพร้อมด้วยมหาชนก็ได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรตินางจุลสุภัตตาได้ลุกขึ้นยืนบนรถเพื่อชาวเมืองอุคคนครได้เห็นสิริสมบัติของตนแล้วก็ชาวอุคคนครนำเครื่องบรรณาการมาให้นางก็ได้แบ่งปันของเหล่านั้นให้กับชาวเมืองอุคคนครเช่นกันดังนั้นชาวเมืองอุคคนครจึงรักนางเสมือนกับญาติท่านอุคคเศรษฐีผู้เป็นพ่อของสามีเป็นมิจฉาทิฐินะมีความเห็นผิดไม่รู้ว่าบุคคลใดควรบูชาได้จัดงานมงคลในเรื่องตนอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เชิญนักบวชชีเปลือยมาเลยจากนั้นท่านเศรษฐีจึงได้คนรับใช้ไปตามนางจุลสุภัตตามาไหว้นักบวชเหล่านี้เมื่อนางจุลสุภัตตารู้ว่าท่านอุคคเศรษฐีให้คนมาตามไปไหว้นักบวชเปลือยนางจึงปฏิเสธ
พราะเกิดความละอายอุกเศรษฐีพอทราบดังนั้นจึงได้ส่งคนไปตามนางอีกหลายครั้งนางจรสุภัทธ์ปฏิเสธทุกครั้งเลยสั่งบริวารให้ไปชุดบริวารก็ไปเลยบรรดาทาสและบริวารทุกๆคนมีความรักและเคารพต่อนางจรสุภัทธามากไม่มีใครไปกล้าแตะต้องตัวนางเพียงแต่ไปบอกให้นางทราบแล้วเชิญไปหาท่านอุคเศรษฐีนางจรสุภัทธาคิดว่าพ่อผัวเนี่ยไม่อาจให้อภัยกับเราได้ท่านโกรธเราเพราะเหตุที่ไม่สมควรเลยจึงให้บริวารไปเชิญทนายทั้ง8ท่านไปด้วยกันแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทนายทั้ง8ท่านทราบต่อหน้าอุคเศรษฐีทนายทั้ง8ท่านพอทราบเรื่องราวทั้งหมดก็วินิจฉัยว่านางจรสุภัทธาไม่มีความผิดแล้วก็ชี้แจงให้ท่านอุคเศรษฐียินยอมแต่อุคเศรษฐียังค้างคาใจจึงไปปรึกษาหารือรักที่สุดยิ่งกว่าสุดที่รักของตนว่าเธอดูลูกของเราสิไม่ยอมไหว้สมณะที่พวกเรานับถือแล้วยังบอกว่าท่านเหล่านี้เนี่ยไม่มีความละอายภรรยาของอุคเศรษฐีคิดว่าแล้วสมณะที่ลูกสะใภ้ของเรานับถือนั้นน่ะเป็นอย่างไรทำไมนางถึงได้ให้ความเคารพกราบไหว้นับถือเป็นนักนะเราควรจะไปถามนางให้รู้เรื่องดีกว่าว่าสมณะที่ลูกสะใภ้นับถือมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะเราก็ไม่เคยรู้เลยจึงให้บริวารไปตามนางจรสุภัทธามาแล้วก็ถามนางอย่างดีๆเลยนะใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาลูกเอ้ยสมณะที่ลูกนับถือนะเป็นอย่างไรทำไมถึงได้สรรเสริญนักหนาท่านวิศีลมีอาจาระอย่างไรนะช่วยบอกให้แม่ทราบหน่อยเถอะนางจรสุภัทธามีความปลื้มเพราะตัวเองก็เป็นพระโสดาบันจึงประกาศคุณของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกให้มารดาสามีได้ทราบโดยกล่าวว่าสมณะทั้งหลายที่ลูกนับถือเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบคือหยุดนิ่งดีแล้วเนี่ยถ้าเหล่านั้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความเรียบร้อยสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นผู้มีกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตคือมีความคิดที่บริสุทธิ์คำพูดก็พูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์และมีการกระทำที่บริสุทธิ์เว้นจากบาปอกุศลทั้งหลายและท่านยังเป็นผู้ไม่มีมลทินแจ่มใสดุจสังละมุกสะอาดหมดจดทั้งภายนอกภายในเต็มเปี่ยมด้วยธรรมมันบริสุทธิ์ภายนอกก็เป็นพระแท้ภายในก็มีพระแท้มีพระในตัวเป็นพระทั้งนอกทั้งในสองชั้นทีเดียวธรรมดาเนี่ยบุคคลทั้งหลายย่อมหวั่นไหวต่อความมีลาภและความเสื่อมลาภคือมีลาภก็ดีใจพอเสื่อมลาภก็เสียใจแต่สมณะที่ลูกนับถือเนี่ยแม้จะได้ลาภหรือเสื่อมลาภก็ตามท่านก็วางใจเป็นกลางๆเฉยๆนิ่งๆเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกธรรมดาบุคคลทั้งหลายนะย่อมหวั่นไหวต่อความมียศและความเสื่อมยศแต่สมณะของลูกเนี่ยแม้จะมียศหรือเสื่อมยศท่านก็วางใจเป็นกลางๆคือมียศก็เฉยเสื่อมยศก็เฉยๆไม่แสวงหายศด้วยแล้วไม่แย่งเรื่องยศด้วยธร
รรมดาบุคคลทั้งหลายเนี่ยย่อมหวั่นไหวต่อการสรรเสริญคือใครสรรเสริญได้แก้มหน้าแทบแตกและการนินทาคือหน้าเหี่ยวลงมาเหมือนน้ำเต้าที่ถูกแดดเผาแต่สมณะของลูกแม้จะถูกนินทาหรือสรรเสริญก็ตามท่านก็เฉยเฉยวางใจเป็นกลางกลางธรรมดาบุคคลทั้งหลายเนี่ยคือทั้งโลกนี้ย่อมยินดีเมื่อได้รับความสุขและก็ไม่ยินดีเมื่อได้รับความทุกข์แต่สมณะของลูกแม้ท่านจะมีสุขหรือทุกข์ก็ตามท่านก็เฉยเฉยเมื่อนางจุลสุภัทรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธองค์และเหล่าพระอริยสาวกจบแล้วมารดาของสามีจึงถามกลับว่าลูกที่ลูกพูดมาน่ะเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอคือเพิ่งเคยได้ยินที่ลูกพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงทุกประการเลยถ้าเช่นนั้นลูกแม่อยากเห็นแล้วแหละช่วยนิมนต์สมณะที่ลูกว่านั่นน่ะเอามาให้แม่ดูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะลูกลูกจะนิมนต์มาได้เมื่อไหร่ล่ะแม่อยากเห็นเร็วๆน่ะลูกพอจะบอกแม่ได้ไหมพรุ่งนี้เลยจ้ะแม่อะไรนะลูกก็ลูกบอกไงพรุ่งนี้ก็มันจะเป็นไปได้อย่างไรก็พระสมณะของลูกล่ะอยู่ไกลถึงเมืองสาวัตถีเชียวนะลูกรู้ไหมเมืองอุคานครน่ะอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีน่ะ120โยชน์ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น2เดือนลูกมันเป็นไปได้ไงจะนิมนต์พรุ่งนี้เนี่ยมันตั้ง 1,920 กิโลเมตรเนี่ยเอาเถอะนะลูกทราบดีจ้ะแม่แต่ลูกมั่นใจว่าพระองค์พร้อมเหล่าพระสาวกน่ะจะมาถึงเรือนของเราในวันพรุ่งนี้แน่ๆแสดงว่าไม่ได้มีความคลางแคลงในพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพเลยคือนางมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็จงนิมนต์มาเลยวันพรุ่งนี้นะลูกนะนี่มาแล้วแม่คะถ้าฉะนั้นลูกขอโอกาสถวายภัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกทั้ง500รูปในวันพรุ่งนี้ด้วยได้ไหมคะเชิญเถอะลูกลูกจัดภัตตาหารปราณีตให้บริบูรณ์เลยนางจุลสุภัทราจึงได้ตระเตรียมมหาทานไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกในวันรุ่งขึ้นทันทีทีนี้เรามาดูวิธีกราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีกราบนิมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่จารึกบันทึกไว้ 2,000 กว่าปีทีเดียวแหละนางจึงขึ้นไปบนปราสาทชั้นบนสุดพร้อมด้วยเครื่องสักการะมีของหอมเครื่องอบดอกไม้และธูปบอกเพียงแค่นี้นางหันหน้าไปทางทิศตรงกับวัดพระเชตวันก่อนพอหันหน้าไปทางนั้นเสร็จแล้วทำไงต่อต้องกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งกราบเสร็จทำไงต่อนี่หลับตาพริ้มแล้วก็เลยนี่สวดเลยเห็นไหมเนี่ยสวดแล้วสวดแล้วทำไงต่อยกพานบูชาด้วยของหอมเครื่องอบดอกไม้เทียนธูปเรียงทางอธิษฐานจิตแล้วก็กราบคำอาราธนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกมาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงรับทราบด้วยเทอญหยิบดอกมะลิขึ้นมาแล้วทำไงดอกมะลิไปที่ไหนไปวัดพระเชตวันเลยไปเลยมาเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ไปที่ไหนต่อพอเข้าวัดเสร็จไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไปประดิษฐานเป็นเพดานดอกไม้อยู่เบื้องบนในขณะที่พระองค์กำลังทรงแสดงธรรมอยู่
เมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วก็แสดงธรรมให้กับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกับบริวารฟังด้วยเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกราบนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อสวัสดิ์พระทหารในวันรุ่งขึ้นเอาดูสิว่าพ่อกับลูกใครแน่ว่ากันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเศรษฐีตถาคตรับนิมนต์ในวันพรุ่งนี้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เห็นมีใครมานิมนต์ก่อนหน้าของข้าพระองค์เลยพระองค์ทรงรับนิมนต์ใครหรือพระเจ้าค่ะท่านเศรษฐีตถาคตรับนิมนต์นางจุลสุภัทธาแล้วก็ยังงงอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจุลสุภัทธาลูกของหม่อมฉันอยู่ไกลจากที่นี่ถึง120โยชน์เลยไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะใช่แล้วท่านเศรษฐีสัตบุรุษทั้งหลายแม้จะอยู่ไกลแสนไกลเพียงใดก็ปรากฏดุจอยู่ต่อหน้าของพระตถาคตสัตบุรุษทั้งหลายแม้อยู่ในที่ไกลดุจภูเขาสูงใหญ่ย่อมปรากฏให้เห็นเด่นไกลคืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ส่วนอสัตบุรุษย่อมไม่ปรากฏอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลเหมือนลูกธนูที่นักธนูยิงไปในเวลากลางคืนสัตบุรุษคือบุคคลผู้ที่สั่งสมบุญบารมีไว้ดีแล้วในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสัตบุรุษแม้จะอยู่ไกลแสนไกลเพียงใดย่อมปรากฏในญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอยู่ไกลส่วนอสัตบุรุษคือพวกคนพาลที่มองเพียงปัจจุบันไม่คำนึงถึงโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่ได้เห็นแก่อามิสแม้จะนั่งอยู่ใกล้พุทธองค์ก็ไม่มีใครสนใจเห็นเหมือนมองไม่เห็นท้าวสักกะเทวราชมองดูแล้วก็ฟังได้ที่ประโสดทราบว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์ของนางจุลสุภัทธาแล้วนู่นไปถึงชาวเขาเลยเขาพระสุเมนจึงรับสั่งให้เรียกพระวิศวกรรมเทพบุตรมาเข้าเฝ้าและตรัสว่านี่ด้วยพุทธานุภาพอานุภาพแห่งบุญที่พระองค์ได้สั่งสมมาด้วยประกอบกับเทวานุภาพท้าวสักกะเทวราชรับสั่งให้วิศวกรรมเทพบุตรเนรมิตเรือนยอดจำนวน500หลังคือเทวดาจะต้องเป็นส่วนเสริมอาศัยกำลังพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นหลักเสริมเงินไปกับเนรมิตรับสั่งให้เนรมิตเพื่อพาพระองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวกเดินทางไปสู่เมืองอุกขนครวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นวิศวกรรมเทวบุตรจึงได้ทำตามคำบัญชาของท้าวสักกะเทวราชโดยเนรมิตเรือนยอด500หลังที่หน้าซุ้มประตูวัดพระเชตวันแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่นั้นพอเนรมิตเสร็จก็ยืนอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกกินสภาพไร้รูปก็ประทับนั่งในเรือนยอดนั้นแต่นั่งเรือนยอดกับพระพุทธองค์และพุทธสาวก500รูปไปสู่เมืองอุกขนครนี่มาแล้วท่านอุกขเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารได้ไปยืนมองดูหนทางที่พระองค์จะเสด็จมาตามที่นางจุลสุภัทธาได้บอกไว้ก็มองดูเกินคาดไปได้เดินเข้าประตูเมืองมาลอยมาเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหล่าพระสาวกเสด็จมาด้วยสิริสมบัติอันยิ่งใหญ่อลังการชาวเมืองก็โอ้ทั้งนั้นเลยจึงทำให้ท่านเศรษฐีนี่ขนลุกแล้วขนลุกเล่าลุกสู้ชูชันเกิดความปิติเริ่มใสเป็นอย่างมากบริวารทั้งหลายก็มีความปิติมีความเริ่มใสต่างพาทำกันสักการะบูชาแด่พระพุทธองค์จากนั้นท่านก็ให้การต้อนรับกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาและได้ถวายมหาทานแด่พระเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกขีณาสพทั้ง500รูปด้วยใจที่ปลื้มปิติอย่างที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยท่านเศรษฐีอารัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกพระขีณาสพทั้ง500รูปทุกวันเลยพอฉันเสร็จฟังธรรมเสร็จอาราธนาวันพรุ่งนี้ต่อท
ฐานเสร็จฟังธรรมเสร็จอาราธนาต่ออย่างนี้7วันพระองค์ทราบว่าท่านเศรษฐีมีใจที่ละเอียดอ่อนแล้วคือให้ขัดเกลาไปสัก7วันเหมาะสมที่จะฟังธรรมแล้วตอนนี้จะแสดงธรรมจริงๆแล้วตอนนั้นก็กล่าวชื่นชมนิดหน่อยพระองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมโปรดท่านเศรษฐีและเหล่าบริวารท่านอุคเศรษฐีและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายประมาณ 84,000 ได้บรรลุธรรมแล้วคือไม่เฉพาะท่านอุคเศรษฐีเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย 84,000 บรรลุธรรมหมดแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระอนุรุทธะว่าดูก่อนอนุรุทธะขอให้เธอจงอยู่ที่นี่ก่อนเพื่ออนุเคราะห์นางจุลสุภธาและชาวเมืองจากนั้นพระบรมศาสดาพร้อมกับเหล่าพระสาวกจึงเสด็จกลับเมืองสาวัตถีตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองอุคนครทั้งเมืองเลยได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์